ป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของทางรัฐบาลนะครับก็ได้เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยให้มีระบบอย่างยั่งยืนแล้วก็มีเอกภาพที่ดียิ่งขึ้นครับรัฐบาลกำหนดให้มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศก็มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำ38หน่วยงานพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกบริหารจัดการน้ำให้มีระบบและก็มีเอกภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรขออภัยครับกำกับดูแลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับและล่าสุดได้ออกเป็นกฎหมายทรัพยากรน้ำแล้วด้วยครับพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในปี2562ว่ารัฐบาลนะคะได้พยายามดำเนินการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยก่อนหน้าที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาประเทศไทยไม่เคยมีแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศแต่ขณะนี้มีแผนบริหารจัดการน้ำเป็นครั้งแรกของประเทศนะคะทำให้ตั้งแต่ปี2557สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ถึง4เท่าของรัฐบาลที่ผ่านมาและยังพบว่าสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้โดยในปี2554ถึง2556มีน้ำท่วมเฉลี่ย 5.66 ล้านไร่นะคะและในช่วงรัฐบาลชุดนี้ก็เหลือเพียง 1.67 ล้านไร่เท่านั้นนะคะส่วนเรื่องภัยแล้งตั้งแต่ปี2551ถึง2554มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 22,813 หมู่บ้านค่ะและในรัฐบาลนี้ตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันนะคะเหลือเพียง 3,030 หมู่บ้านโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวด้วยว่าปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมที่ลดลงนะคะสะท้อนผ่านงบประมาณที่ต้องใช้ในการชดเชยที่ลดลงหลายหมื่นล้านบาททำให้สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการบริหารประเทศในการจัดการด้านอื่นๆได้ค่ะก็เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่น้ำท่วมนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อมาบริหารจัดการน้ำนะคะก็ได้ผลเป็นที่ประจักษ์นะคะ